ไปพูดกินเขาครับมาพี่กินปลากินปลากินปลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขู่สุคนนะครับผมมาพ่อกับเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้ครับแขกคนพิเศษนะครับเป็นเกียรติของเบาแดงแซ่บนัวมากๆมื้อนี้ได้ลุงอ้วนนะครับผมเพิ่นมาเยี่ยมมายามเบาแดงนะครับผมสวัสดีครับลุงอ้วนจากช่องลูกสารภาคกินภาคเที่ยวครับผมมื้อนี้มาเยี่ยมยามน้องหลายอยู่ทางมุกดาหารครับเบาแดงแซ่บนัวจังใดก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับกับ FC ของเบาแดงครับผมก็ฝากนะครับผมก็ฝาก FC ของเบาแดงอีกครั้งนึงนะครับผมสุขสุคนเข้าไปให้กำลังใจลุงอ้วนได้อีกช่องทางนึงนะครับผมลูกอีสานมากินมาเที่ยวนะครับผมมื้อนี้เบาแดงก็ได้ก้อยได้ลุงอ้วนก้อยบ่น้องครับแต่ว่าโมเมนต์ก้อยเนื้อเด้โอ้โมเมนต์ก้อยเป็ดก้อยหยังทั้งสิ้นก้อยน้องก้อยปลาเบาอือโอ้ปลาเบาลักษณะคือปลาเนาะเป็นปลาแม่น้ําโขงครับโอ้ปลาแม่น้ําโขงพี่น้องเป็นปลาแม่น้ําโขงแต่ว่าเป็นปลาที่แบบว่าเพื่อนบอกว่ามันว่ายแบบท่วนน้ำนะครับเป็นปลาที่เนื้อดีโอ้หากินยากเลยถ้าเมนแบบถ้าโมเมนคนที่รู้จักอาจจะซื้อในราคาที่สูงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้พอดีน้องนุ่งหูจักกันเพื่อนก็เลยเอามาฝากนะครับผมเอามาฝากนะครับพี่น้องขั้นแรกของอ้วนได้เลยเนี่ยเมนบอกลุงอ้วนอู้ถือว่าเป็นโอกาสที่มอสโซมเลยแล้วกันปลาก็เป็นลาบปากถือว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็หาก็ได้มามื้อนี้คือกันครับลุงอ้วนน่ะแล้วตัวนี้สิเป็นต้มนะครับพี่น้องเป็นต้มปลาอันนี้สิเป็นแกงหน่อไม้เอามาสดร้อนๆแต่ว่าใส่เห็ดรวมนะครับผมห่วยๆพี่น้องหอมหอมๆมาก่อนนะ40แซ่บมันก็แก้ข้าวก่อนแก้ข้าวเอาแก้ข้าวพี่น้องบ่ว่ากันนะครับมาพี่น้องแซ่บๆพร้อมกันเอาเลยครับลุงอ้วนไปพุ่นกินเขาครับมาพี่กินปลากินปลากินปลาเอาพี่น้องโอ้บ่อยากทานหมกครับบ่อแดงครับบ่อยากเก่งขออนุญาตใส่มือนําเด้อครับลุงอ้วนเด้อลุงอ้วนครับเอาครับทั้งสอนทั้งมือเนาะอยากถนัดแนวนี้นะผมครับเนื้อหวานครับครับสดน้ําหมูขากะเลยครับมันบอกข้าวครับปลาแม่น้ำโขงเนี่ยเบาแดงบอกเลยบอกข้าวนะครับพี่น้องหากก็ได้มามื้อนี้พอดีนะครับนี่ลุงอ้วนพอดีเลยพ่วงครับครั้งแรกครับพี่น้องพอดีมายามน้องครับโอ้ได้ของดีเลยตัวนี้นัก3โลครับ3โลครับเป็นปลาน้ำโขงเลยครับนัก3โลครับปลาเนี่ยแต่ว่าน้องมันถ่ายรูปไว้อยู่ครับตัวปลานัก3กิโลครับตัวนี้เนื้อดีครับตัวใหญ่แห้งครับพี่น้องเล่นฟ้าพี่น้องปากไหมโอ้ขอบคุณครับเข้ากันกับก้อยกับลาบครับขออย่าบากคำเอฟซีน้องเบาแดงนะครับดีใจครับดีใจที่แบบว่าลุงอ้วนเหมือนมาเยี่ยมมายามเพราะว่าเบาแดงนับถือลุงเพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่นะครับผมนะครับนับถือเป็นเหมือนครูบาอาจารย์นะครับมาโดยตลอดแล้วก็นับถือสู้ตัวจ่ายนำนะครับพี่น้องก็คือแล้วมื้อนี้ดีใจแห้งๆที่ได้มีโอกาสมานั่งกินข้าวกับลุงเพิ่นครับครับก็ถือว่าเลี้ยงลูกกันไปพี่น้องลูกอ้วนก็บ่ได้เก่งเบาแดงก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของลูกอ้วนคือกันมาแลกเปลี่ยนครับมาคอลแลบกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะในการเฮ็ดจังได๋อย่างสิมีแนวดีๆแนวแซ่บๆมาฝากพี่ฝากน้องเป็นคนหลักสายนี่แต่ถ้าพี่น้อง FC บ่าวแดงเข้าเห็นคลิปลุงอ้วนแล้วสิติดใจคิดถึงบรรยากาศมันบ้านครับผมอยากถามอยู่อยากถามลุงอ้วนอยู่ว่าบรรยากาศคือสวยงามแทบมีภูเขามีแบบป่าหญ้าแบบเป็นธรรมชาติแห้งนะครับลุงอ้วนอยู่หนองบัวลำพูนะครับส่วนใหญ่
ผู้มีประเทศหรือแถวหนองบัวเนี่ยผู้เขาเสียหลายครับพี่น้องก็เลยคลิปส่วนใหญ่ช่องของอ้วนก็เลยเน้นบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องบางคนเพิ่นอยู่ต่างประเทศบางคนอยู่กรุงเทพเพิ่นเบิ่งแล้วกินฮอดบ้านเด้ลุงอ้วนจังซี่นะกินฮอดแน่นอนครับผมมั่นใจเลยเพราะว่าตู้เบาแดงเองเบิ่งคลิปลุงอ้วนยามใดกินฮอดบ้านนอนครับโอ้ขอบคุณหลายครับเพิ่นสิเฮ็ดแบบข้างหลังเป็นภูเขาด้วยครับข้างหลังเป็นภูเขาด้วยครับพี่น้องลุงกินมะเก็งก็เลยเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งงามแบบว่าพี่น้องอย่าเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติบอกเลยครับบรรยากาศดีมากวิวที่ลุงอ้วนเพิ่นนำเสนอพี่น้องเบาแดงสิเบิ่งตลอดนะครับผมเบิ่งย้อมไหนเชื่อฮอดบ้านก็คือพูดถึงช่องกินเนี่ยก็เป็นอีกซื้อนึงเนาะครับคล้ายๆซื้อพี่น้องคล้ายๆเฮาเป็นซื้อกลางนำเสนอบางที่นอกจากอาหารแล้วเขามีแนวดีๆบรรยากาศดีๆหรือขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมงามๆหรือภูมิทัศน์ภูมิประเทศครับต้องให้ต้องหน้าของเฮาเนี่ยอันนี้สำคัญกับลุงอ้วนผมเสื่อเลยครับสำคัญมากครับพี่น้องวัฒนธรรมธรรมชาติความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนอกเหนือจากการกินคือสิ่งที่ลุงอ้วนเว้าถูกต้องที่สุดนะครับคือการนำเสนอนะครับพี่น้องนำเสนอในสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นนะครับผมนำเสนอในสิ่งที่เฮาบ่เคยเรียนรู้นะครับพี่น้องนี่คือแบบถูกต้องที่สุดเลยครับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันครับพี่น้องคือนั่นนี่คืออีกจุดประสงค์นึงในการทำคลิปครับกับพูดถึงกินก็คนกินหลายครับพี่น้องเพิ่นไม่เห็นช่องน้ำกันหลายครับก็ถือว่าให้กำลังใจกันเนาะครับเนาะลุงอ้วนถือว่าไม่เหือนน้องแดงนี่ก็ไล่เลี่ยกับลุงอ้วนมาด้วยความที่เพิ่นมีเอฟซีหลายเพิ่นก็ผู้ติดตามเนาะผู้ตามผู้ให้การสนับสนุนน้องเพิ่นก็หลายแล้วก็ต้องให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากไม่เห็นคลิปก็คือว่าอย่าท้อแม่นบ่น้องแม่นท้อบ่ได้ครับลุงอ้วนเพราะว่าคนเฮาแบบคือทุกคนมีความสามารถเบิดนะครับลุงอ้วนผมเชื่อเลยทุกคนคิดที่สิเฮ็ดนี่ก้าวผ่านแล้วจุดเริ่มต้นครับแค่เฮาคิดว่าเฮาอยากทำนี่ก็คือถือว่าก้าวผ่านความสำเร็จแล้วจุดหนึ่งนะครับในการเริ่มต้นแม่นครับแค่คิดว่าอยากทำนี่ก็โอเคแล้วผ่านแล้วครับที่เหลือก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับพี่น้องแม่นครับค่อยๆศึกษาก็ให้กำลังใจครับพี่น้องสำหรับคนที่อยากจะทำช่องเนี่ยก็มีแต่คอนเทนต์แนวสายกินนะครับเนาะนอกจากความพยายามแล้วความท้อครับต้องสู้อันนี้ผมสิเว้าให้ FC บ่าวแดงฟังแล้วก็สิเว้าให้ลุงอ้วนฟังเนาะผมเคยท้อแล้วครับพี่น้องเทื่อนึงอันนี้เว้าจากใจอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบ่าวแดงเฮ็ดคลิปบ่ได้ลงคลิปมือสุดท้ายจะถึงจะครบ1เดือนครับพี่น้อง อันนี้คือเรื่องจริงเลยครับหมู่เลยโทรมาถามหมู่ที่แบบว่าเป็นผู้ซอยดูแลบ่าวแดงนะครับพี่น้องหมู่ก็เลยโทรมาถามมาคือบ่ลงคลิปมื้อนี้คือสิครบ1เดือนแล้วหมู่ว่าครับลุงอ้วน อันนี้คือเรื่องจริงนะครับสิครบ1เดือนมื้อนี้แล้วแบบย่านช่องมันมีปัญหาเพราะว่าเฮาห่างหายในการลงคลิปเพิ่นนะครับลุงอ้วนก็ยังคึกครับเมื่อยครับเมื่อยแล้วก็ก็คือเมื่อยแล้วก็ท้อนะครับคือเหตุไปก็เมื่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าพอหมู่เว้าปุ๊บมือนั่นก็เหมือนฮึดขึ้นมาสู้อีกทีหนึ่งจังได้สอบสอบผ่านสอบผ่านความพยายามที่มีอยู่ในใจเจ้าของที่ที่คิดที่จะถอยที่คิดจะยอมแพ้แล้วก็เลยก้าวข้ามมาชนะใจตัวเองมาได้นะครับลุงอ้วนตอนแรกก็เกือบแพ้ใจตัวเองคือกันอันนี้บ่เคยเว้าให้ใครฟังนะครับพี่น้องอันนี้คือคลิปแรกแล้วก็ครั้งแรกอีกที่เว้าครับผมอันนี้เรื่องจริงหัวใจหลักครับยอมแล้วบ่าวแดงตอนแรกครับขั้นทอตอนนั้นคือจบแล้วครับจบเลย หมู่โทรมาหาอันนี้หมู่โทรมาหาอันนี้คือความจริงครับบ่ได้ตัวเลยนี่ครับคือว่าเป็นแบบยังของน้องนุ่งที่กำลังอยู่เฮ็ดช่องเฮ็ดหยังลุงอ้วนก็ถือว่ามาเรียนรู้จากเบาแดงเนี่ยครับโอ้ยบ่ได้เก่งครับขอบคุณครับลุง
ผมก็บ่ได้เก่งครับก็คือแลกเปลี่ยนกันเนาะครับเนาะแลกเปลี่ยนกันอันนี้เอาบ่ได้ช่องใหญ่ช่องดังก็แลกเปลี่ยนกันป้าแดงก็ถามลุงอ้วนได้บางสิ่งบางอย่างที่เฮาบ่รู้นะครับให้คําปรึกษาลุงอ้วนที่เป็นแบบว่าครูบาอาจารย์ที่เฮาเข้าร่วมนับถือครับพี่น้องลุงครับเพิ่งเฮ็ดเรื่องแล้วมื้อนี้จริงๆสิพาลุงเพิ่นไปเอาบรรยากาศตรงให้ตรงหน้านะครับพี่น้องแต่ว่าฝนมันตกแต่ว่าตอนนี้อ่ะหยุดแล้วแต่ว่าถนนมันเปื้อนนะครับทางไปหน้าบ่อแดงอ่ะมันเป็นดินแดงนะครับพี่น้องว่าไอ้เวลาเขาเอารถออกไปให้ไปหน้าน่ะอย่ารถติดลมนะครับพี่น้องอย่าล่อรถมันฟรีไม่ยอมน้องตอนช่วงฝนตกหน้าฝนครับพี่น้องกับถือว่าอบอุ่นนะแต่เบิ่งบรรยากาศมันบางเฮาแต่ละพื้นที่เนาะครับแม้แต่แบบรูปแบบยังต่างแถวๆบ้านเนี่ยครับบ่ค่อยคือกันบ่คือคือกันตั้งหนองบัวกับอุดรตั้งหนองบัวกับทางมุกดาหารครับคล้ายๆว่ามุกดาหารอะไรอะไรจะทำกิมมาถากทางพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเล่าครับหน่อยนึงเนาะแม่ครับงามงามอีกแบบนึงพี่น้องงามบางเรื่องเบิ่งก็งามอีกแบบนึงทางต่างวัดอื่นๆกะแต่รูปแบบครับครับวัดไทยทำมาบ่เพื่อนราที่แน่ก็ขอให้ฮักกันไว้ครับไปพ่นกินข้าวมานี่กินปลาฮักแป้งกันไว้ดีใจหลายฮักนอนบ่หลับมาหาน้องมาหาบ่าวแดงตื่นเต้นฮักแป้งกันไว้สามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวมันแก่นเหมือนว่าพี่น้องยาสุเพแตกมั่งคือจากน้ำถือข้าวเหนียวเพิ่นครับถูกยากให้ปากกำกินมันมกกูเฒ่าเพิ่นว่าบ่ได้กินมกมันก็บ่มีหม้อต้มเพิ่นว่ากูเฒ่าเพิ่นพาว่าโบราณเพิ่นครับกูเฒ่าครับแต่ยางมากเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปเนาะมีนะครับลุงเพิ่นว่าคือครับขนมทำเนียมประเพณีงามๆดีๆเป็นกะสืบสานนะเป็นได้ต้มแซ่บบ่ครับผมมาแซ่บด้วยนี่ครับที่บอกไปตอนต้นนะครับพี่น้องรู้วันครั้งแรกปลาเนี่ยโอ้ปลาน้ำโขงปลาน้ำโขงก็ยังบ้านอ้วนกับบ้านเบาแดงห่างกันหลายร้อยโลอะไรบ่มีลุงอะไรบ่ค่อยได้สัมผัสรสชาติ300กว่าโลแม่นบ่ครับลุงอ้วนแม่นครับแต่ว่าทางโซนที่ลุงอ้วนอยู่เนี่ยน่าจะเป็นของป่าเนาะลุงเนาะที่หลายเนาะน่าจะเป็นพวกเฮ็ดหน่อไม้อย่างแบบนี้เนาะครับเนาะช่วงนี้หลายครับโอ้ดีใจหลายไม่ได้กินข้าวกับน้องกับนุ่งกับข้าวกับแซ่บบรรยากาศก็ดีตาที่แซ่บคนนั้นคือได้มาคุยได้มาบอกนุ่งหัวมวนกับน้องนุ่งคนที่เดินสายเดียวกันนะครับเนาะจังใดกับลุงวันกับฝากได้เลยครับช่องลูกสารพากินมาเที่ยวครับผมครับอ่ะสำหรับคลิปนี้บ่าวแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมสุขุสุคนที่ให้กำลังใจบ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับผมคลิปนี้คำเว้าคำจาใดการอยู่การกินในที่บ่สุภาพบ่าวแดงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องสุดท้ายที่สุดบ่าวแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมคลิปนี้บ่าวแดงกับลุงอ้วนลูกอีสานพากินมาเที่ยวกะสิได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสักนี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับปูน